สดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมาทีนี้ก็จะมาทำการทำความสะอาดไอเนี้ยผลกุหลาบเดี๋ยวจะไปทำตากแห้งไว้ทำชานะคะทำความสะอาดไม่เขาจะไม่ล้างเนาะคือไม่อยากให้มันเปียกเปียกแล้วมันจะไม่แห้งว่าจะทำเซรั่มไม่ได้ทำนะเพราะว่ามันยังมีอยู่เพื่อนๆมันแข็งนะเนี่ยถ้าทำเซรั่มโอ้ยมันต้องใช้เวลาสกัดนานนี่จะปอกให้ดูเม็ดเมล็ดมันนี่นะคะผลกุหลาบคิดว่าบ้านเรามันน่าจะขึ้นนะกุหลาบป่านะคะเพื่อนๆออกดอกมาจะเป็นสีขาวยายเคยเอาไปแจก FC แล้วหายเงียบไม่รู้ขึ้นเปล่าไม่รู้ทำแยมมันเสียเวลาเนี่ยทำแยมนะเพื่อนๆมันต้องเอาอันนี้ออกนี่ข้างในมันจะเป็นคลุยคลุยถ้าคนแพ้ก็จะคันนะคะเนี่ยถ้าทำแยมต้องเอาตัวนี้ออกนี่แล้วก็เอาไปต้มนะนี่เมล็ดเดี๋ยวยายจะให้ดูเซรั่มของยายที่เหลือนะเดี๋ยวจะให้ดูโอ้ยโยนไปเดี๋ยวก็ขึ้นโอ้ยอยู่นี่ขึ้นดื้อมากเลยกุหลาบป่าน่ะขึ้นดื้อในสวนยายเต็มไปหมดยายก็ทำความสะอาดของเขาก็คือเนี่ยเอาตัวนี้มาแล้วก็ถู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 เห็นไหมผลเนี่ยผลสุกแตกเอ้ยโอ้ยดูนี่เก็บมาไว้กี่วันเนี่ยมันสุกแล้วเนี่ยโอ้ยสุกไม่ดีจะทำความสะอาดเอาอย่างงี้โอ้ยเพื่อนๆสุกเยอะเลยเก็บมาไม่กี่วันเองเดี๋ยวค่อยเอาไปปั่นนะคะตอนเก็บมามันไม่สุกนะเดี๋ยวยายขอทำก่อนเด้อเดี๋ยวจะพาไปดูพาไปต้มชาพาไปดูเซรั่มแล้วก็ไปดูชาที่ยายทำไว้ปีที่แล้วพามาต้มชิมโอ้ยเสียดายสุกแล้วทำความสะอาดยากนิ่มเยอะเลยเพื่อนๆเก็บมาไม่ได้ทำหลายวันไม่คิดว่าเขาจะนิ่มเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวจะลองทำแยมดูแต่ทำแบบใหม่แต่ก่อนยายจะผ่าแล้วก็เอาแต่เนื้อเนาะเดี๋ยวจะลองเลือกเอาแต่นิ่มๆอันนี้ลองนะคะลองเลือกเอาแต่นิ่มๆแล้วก็จะไปปั่นเหมือนชานี่แหละแล้วค่อยมากรองเอาเดี๋ยวมาดูกันลองนะคะอันนี้ลองเสียดายอันนิ่มๆอ่ะมันไม่ได้เลอะอะไรหรอกเพื่อนๆนี่เอาแต่คลุยๆออกมันก็สะอาดมานั่งทำในแดดเหมือนบ้านเราเลยเนาะหน้าหนาวไม่รู้นะบ้านนอกยายน่ะหน้าหนาวก็มานั่งพิอะไรพิงไฟนั่งตากแดดเนาะตอนเช้าๆบ้านเราจะหนาวแต่ตอนเช้าๆนั่นแหละเดี๋ยวค่อยมาคัดเลือกเอาทีหลังนี่เลือกเอาสักนิดนึงสักกิโลนึงก็ปั่นไปก็เหลือนิดเดียวเพราะว่ามันต้องเอาเมล็ดออกนี่นะคะเสร็จแล้วตอนแรกยายเอาทิ้งไปแล้วอันนี้มาเลือกเอาดีกว่านึกได้เลือกเอาที่นิ่มๆเนาะนี่ไปทำแยมไหนๆก็เก็บมาแล้วไม่ได้ยายไม่ได้เก็บเยอะนะเนี่ยข้างบ้านเก็บตังเยอะแต่ยายคิดว่ายายไม่ได้อยู่นี่นานเนาะ4เดือนไม่ได้กินก็เลยเก็บมานิดนึงเก็บมาแค่นี้ข้างบ้านเก็บมา2เท่าของยายแล้วมั้งลืมไปถ้าคิดว่าจะทำแยมยายก็เอามาเยอะนะไม่ได้คิดว่าจะทำแยมนี่เลือกเอานิ่มๆอันนี้ไอ้ที่นิ่มเราไปปั่นแล้วเราไปตากนะมันแฉะตอนแรกทิ้งแล้วนึกได้ว่าทำแยมดีกว่าผลมันใหญ่ด้วยแหละกุหลาบวันก่อนไปเก็บข้าง
ถนนลูกเล็กๆแต่เขาเลือกก่อนนะอันนี้แค่อยากจะทำให้ FC ดูเฉยๆแต่อร่อยนะแต่มันยุ่งยากเนาะแกะกว่าจะได้ก็เลยไม่ค่อยได้ทำกันอ่ะมันเพื่อนนี่เซรั่มยายยายไม่ค่อยได้ใช้เนาะใช้ทาแขนทาหน้าทาอะไรก็เอออย่างว่าแหละยายไม่ค่อยใช้ทาครีมเนาะถ้าคนเขาใช้นะก็ทาทุกวันนะเนาะนี่สกัดจากผลกุหลาบกับน้ำมันมะพร้าวนะคะยายเคยทำให้ดูแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วหรือเปล่าเนี่ยเนาะมันยังเหลืออยู่ยายเป็นคนไม่ค่อยใช้พวกเครื่องสำอางก็เลยยังเหลืออยู่นี่อันนี้จะทำชาส่วนอันนี้จะทำแยมเนาะจะพาทำส่วนอันนี้ชาเดี๋ยวยายจะมีคลิปให้ดูตอนเอามาต้มนะเดี๋ยวค่อยดูกันเดี๋ยวเอามาใส่ให้ดูตอนอันดับแรกเลยป่ะเดี๋ยวยายขอไปปั่นก่อนไอ้ตัวนี้มันไม่ได้ปั่นละเอียดแบบอีกเครื่องนึงนะอีกเครื่องเหมือนเครื่องปั่นบ้านเรานะอันนี้มันปั่นแบบว่าเห็นไหมมันไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เนาะเอาไว้ปั่นพวกไอ้ใหญ่ๆพวกเม็ดถั่วลิสงอะไรเงี้ยนะนี่นะคะได้แล้วยายก็จะมาเทในเนี้ยแล้วก็ไปตากนี่ยายจะไปตากไว้บนเตาอบนะคะเดี๋ยวจะไปเอาแอปเปิลมาตากอีกอันนี้ยายไม่ให้มันละเอียดเนาะเพราะว่าเราทำชาเดี๋ยวจะทำแยมเดี๋ยวจะปั่นอีกทีนึงนี่นะคะอันนี้ของปีที่แล้วที่ยายตากไว้นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะแล้วก็เวลาจะกินก็แช่ไว้คืนนึงก่อนนะคะเนี่ยแช่น้ำไว้เนี่ยมันก็จะพองตัวมาเนาะแช่น้ำไว้นี่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาต้มนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้มันก็จะเปื่อยนะเห็นไหมทีนี้เราก็จะมาต้มแต่ชานี้ยายชอบกินอยู่มันออกรสชาติชาอื่นมันได้แต่ความหอมความอะไรแต่อันนี้รสชาติมันจะออกเปรี้ยวๆนะคะถ้าทำแยมจะคล้ายๆมะม่วงเลยเพื่อนๆกลิ่นและรสชาติคล้ายๆมะม่วงเลยมันออกเปรี้ยวๆเนาะอยากทำก่อนเนาะนี่นะคะเดือดแล้วทีนี้เราก็จะมากรองใส่ในเนี้ยต้องกรองดีหน่อยเพราะว่ามันเป็นขลุ่ยเนาะมันจะต้มนานหน่อยไม่เหมือนชาอื่นเขาชงแค่ในน้ำร้อนเนาะอันนี้ต้องมาแช่น้ำก่อนเพราะว่ามันแข็งเนาะเดี๋ยวยายขอกรองก่อนเด้อนะคะน้ำมันเดี๋ยวจะเทให้ดูจะพาชิมนะคะเอ้าไม่ได้เปิดบางคนก็เขาไปใส่น้ำตาลใส่อะไรใส่น้ำผึ้งใส่อะไรใส่น้ำผึ้งน่าจะอร่อยแต่ยายส่วนมากพวกยายจะกินสดๆอย่างนี้เลยไม่ได้เติมน้ำตาลไม่ได้เติมอะไรนะรสชาติมันจะออกเปรี้ยวๆนะเปรี้ยวนิดนึงนะไม่ใช่เปรี้ยวมากพาชิมเปรี้ยวนำไปเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆหวานๆแต่ใส่น้ำผึ้งลงไปมันจะดีเนาะแต่ยายไม่เอาเนาะเพราะว่าอันนี้มันเปรี้ยวใส่น้ำผึ้งไปโอ้โหสุดยอดเพื่อสุขภาพไม่ต้องไปใส่หรอกน้ำผึ้งอ่ะอืม
แค่นี้แหละบ๊ายบายคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยะต้าด้วยนะคะ